คิดหลอกลวงคำว่าหลอกลวงนั่นคือถ้าคนหลอกคนลวงแล้วคนชอบตกนักขโมยหลอกลวงคนท่านเป็นคนไงที่ถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวเรียกว่าผีหลอกมันคำว่าหลอกในที่นี้หมายถึงการหลอกลวงให้หลงให้หลงเชื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเรียกว่าหลอกลวง จิตที่คนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีจิตดวงหนึ่งนั้นหลอกลวงคนเราให้ลุ่มหลงไปด้วยประการต่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตนะว่านิตังจิตตังท่านว่าจิตหลอกลวงจิต หลอกลวงด้วยประการต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลงเรียกว่ามัวเมาตามจิตพระพุทธเจ้าท่านว่ามันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแบบนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงหรือจังทุกสิ่งทุกอย่างสมมติว่าตนว่าตัวอย่างนี้เป็นตนแท้จริงไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่แล้วก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็หมดเรื่องกันไปจริงในโลกวันนี้ถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นเองแต่อะไรมาเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เรียกว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนแล้วสิจิตมันหลอกจิตสิว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็สมมติว่าคนก็เลยเป็นคนจริงจังมาไล่ลองดูอวัยวะ32เป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนไหมเล็บเป็นคนไหมฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นคนไหมมันไม่ใช่คนทั้งนั้นอาการ32ครบทั้งตนทั้งตัวหมดไม่มีคนเลยจิตเจ้าขานี่เที่ยมาครองมาอยู่ครองในตัวของเรานั้นมันเป็นเจ้าของมันใช่บังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานการต่างๆทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหมจิตอันนั้นเป็นคนไหมก็ไม่ใช่คนเหมือนกันถ้าว่าจิตนั้นน่ะหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกต่างหากผู้คิดผู้นึกถึงเรียกว่าจิตถ้าหากว่าเรียกจิตจะว่าอะไรนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนี่มันหลอกคนเราอันนี้นอกจากนั้นอีกมันหลอกคนเราหลอกจิตให้เราเชื่อเราหลงเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนู่นนายนี่รับผิดทุกอย่างเป็นนายร้อยนายพันนายคนอะไรต่างเป็นตลอดถึงทำการเป็นหน้าที่ต่างๆแผนกต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปตามเรื่องแ
แท้จริงนั้นเท่าเก่าตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าเป็นอะไรเก่าถูกตัวของเรานี่แหละตัวนี่แหละทานอาหารกับทานข้าวปานนี่แหละลงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในพุงก็ทายไปกับเท่าเก่าเป็นอะไรกับเท่าเก่า การเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นหนาวก็เท่าเก่าก็เท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่อื่นใดตายกับนอนเท่าเก่าน่ะไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายก็เท่าเก่าป่วยเน่าของเก่าจึงว่ามันหลอกจิตจะมันหลอกให้ลุ่มให้หลงให้สำคัญหมายมันนี่แตกต่างไปตามเรื่องเกิดทิฏฐิมาหน้าขึ้นสำคัญตนจริงๆเป็นจังเป็นขุนเป็นมูลเป็นเจ้าขุนมูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างๆเข้าใจว่าเป็นจริงหรือจังจะแท้ได้ยิงมันทำงานหน้าที่นั้นนั่นแต่ขาดเป็นในเจ้ากรมเจ้ากองก็เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานตามหน้าที่เฉยเนี่ยเขามอบงานมอบการหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาอะไรทำทำแล้วไปเอาอะไรทำก็กายนี่แหละทำวาจานี่แหละทำใจนี่แหละทำนอกจากกายวิญญาณใจแล้วมีอะไรทำทั้งหมดในโซฐานได้ผลิตเอานี้แหละไปทำมาคิดดูทีถ้วนแล้วมนุษย์คนร้อยจังหวะเป็นสภาพอันหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนี่ไงเรือหรอเพราะฉะนั้นสมมุตินั้นให้เข้าใจได้ว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุตินี่มันเคลือบความเป็นจริงไว้หุ้มห่อความเป็นจริงไว้ไม่เห็นความไม่ให้เห็นความเป็นจริงเลยมันเคลือบมันหุ้มห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงคันเลิกอันนั้นออกไปแล้วเลิกเครื่องอันนั้นออกเลิกหุ้มห่อนั้นออกไปแล้วจึงได้เห็นความจริงอย่างที่ว่าให้ฟังวันนี้เลิกออกเสียเป็นเจ้าขุนมูลนายเจ้ากรมเจ้ากองหรืออะไรเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลิกออกหมดเสียนายแล้วก็เลิกของมดเสียคนแล้วก็เลิกของมดเสียนั่นมีอะไรหรอกความเป็นจริงเกิดขึ้นมานั่นแหละจึงได้เห็นธรรมความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะธรรมอยู่ตรงนั้น เรามาติดจะเพียงแค่นี้มาสมมติจะเพียงแค่นี้มันหลงในเพียงเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นความเป็นจริงเหตุนั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระแก้ไขของเหล่านี้ให้หมดออกไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้วแต่ไม่ออกมาใช้ตามเป็นจริงคือของนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมมติเช่นไรก็เป็นไปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปพูดย่นอะไรอย่าไปพูด
ขาถามเลยอันนั้นเป็นอะไรอย่าไปพูดอันนั้นบอกไม่มีอะไรอย่าไปพูดเป็นสภาวะอันหนึ่งนะคะคำพูดนั้นเขาเห็นเขาหาบาปสมมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นพระพุทธเจ้านั้นก็พูดสมมติตามเรื่องแต่ความในจิตของผมยังมีอีกอันหนึ่งต่างหากต้องให้ภายในท่านจึงไม่ติดท่านจึงไม่ผูกพันท่านยังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นหากว่าเราเห็นอย่างพุทธเจ้าแล้วเราไม่เกี่ยวข้องผูกพันเลยนะเราอยู่เป็นสุขเราไม่เราอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องนี่มันยังไปยุ่งหาว่าเป็นพี่เป็นน้องเห็นเป็นญาติเป็นนุ่งเป็นบุตรธิดาเห็นเป็นสามีเห็นเครื่องทั้งหลายนี่เกี่ยวข้องผูกพันเข้าไปหมดหาว่าเป็นจริงเป็นจังบุตรเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของสัตว์ยังมีอุปทานยึดมั่นสำคัญในสิ่งใดในกามคุณมันก็เกิดมาในกามโลกในรูปประภพมันยึดในกามภพรูปประภพอรูปประภพมันก็เกิดในภพนั้นๆนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญทั้งคุณของกันและกันเห็นอย่างเห็นตามจริงแต่ให้มันคิดถึงบุญทั้งคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้นยากนักยากหนาที่ได้เกิดแต่เป็นคนเราไม่ได้กำเนิดเกิดจากบิดามารดาไม่เชื่อว่ามีคุณูปการะมากที่สุดเป็นมนุษย์มีแสนยากบางทีก็เกิดเป็นสัตว์ได้ฉาณเปรตสุรกายสัตว์ในโลกนี้มากกว่ามนุษย์พระโขขังก็เกิดได้ในทุกประเทศ อันที่มาสร้างเราเป็นคนคือบิดามารดาสร้างขึ้นมาเนื้อเสื้อเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่สุดจะเป็นพระอรหันต์อรหันต์บวชในพุทธศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากบิดามารดาท่านให้เกิดขึ้นมาจึงได้ชื่อว่ามีคุณูปการมากพ่อของมนุษย์เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาไม่มีคุณไม่มีบิดามารดาบิดามารดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากนี่เกิดขึ้นมาตามเรื่องของใครของมันอันนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดไม่พิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ไม่คิดถึงเรื่องคุณอุปการะประโยชน์แก่กันและกันแหมมันมากมายเหลือเกินเกิดขึ้นมาไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กโตขึ้นมาเลยเขาป้อนน้ำนมอบรมสั่งสอนให้มีความรู้สร้างไอ้ให้มีวิชาอาชีพตัวเงินตัวทองมาหมดถ้าเท่าใดก็จะเป็นคนมาอายุตั้ง20-30ปีหาเงินไม่ได้อาศัยเงินทุนบิดามารดาโน่นคุณมากมายหลายการเหลือที่จะกันนานับเพื่อมีคุณไม่มีคุณก็คือคนไม่คิดถึงคุณนั่นเองจึงมาให้คิดถึงคุณถ้าเกิดขึ้นมาทั้งส่วนที่พิจารณาเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากของที่ไม่ติดไม่คล้องอันนั้นเป็นของดีคือบุตรธิดาหรือว่าญาติมิตรอะไรพ่อพ้องพี่น้องเราพวงมดไม่มีติดมีของอันนั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันจะพอเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องวัวพันก็ยังเดือดร้อนวุ่นวาย
ลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายก็เป็นเขาใช้เป็นลูกจริงๆเขาใช้ว่าตนลูกของตนจริงๆบิดามารดาเขาใช้ว่าบิดามารดาของตนจริงๆเวลาบิดามารดาป่วยต้องตายให้สูญเลยเขาใช้ว่าบิดาเราตายจริงๆเลยเป็นทุกข์เดือดร้อนมันยังค่อยแบบคนจากทุกข์เขาเสียนี้เองแต่พิจารณาเห็นว่าอันนั้นก็ท่านเป็นทุกข์ท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากบิดาบรรดาก็เป็นก้อนทุกข์หนึ่งต่างหากเรามีหน้าที่ที่จะทะนุถนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ทะนุถนอมบำรุงห่มเลยท่านไปแล้วเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การเห็นเช่นนี้นั้นจะช่วยเห็นสองเห็นทั้งสองด้านสองทางพระพุทธเจ้าในพิจารณาเห็นอย่างนั้นท่านยังไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกอันนี้สัพพโลกีนะปิรตะสัญญาจงพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของสูญเปล่าเป็นของว่างเปล่าจึงจะปราศจากกังวลเกี่ยวข้องจึงเลยชื่อว่ามีความสุขสบายมีอธิบายให้ฟังทั้งเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงโมเมาด้วยประการต่างๆสำคัญนั่นนี่อะไรต่างๆมันหลอกลวงทั้งหมดความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งนั้นสำคัญว่าตนตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาเจ็บหายตายเวลามันหายตายสูญมันก็ไม่ใช่ตัวเพราะวิตาบรรดาว่าของตนมันก็ไม่ใช่ของตนเวลาตายมันก็พัดพาจากไปก็หมดเรื่องราวไปจริงเท่าไหร่นะดวงหมดไม่ใช่ของเราทั้งนั้นถ้ามันปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะสิ้นความจริงในธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมะสัจจะของจริงเป็นอย่างนั้นเอาละอธิบายกันให้ตั้งจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางลงไปไม่คิดนึกสงสัยเรื่องใดๆของมดความเป็นการที่วางจิตเป็นกลางนั่นแหละวางเสมอไปมันเยือกเย็นให้เป็นกลางไปอันนั้นแหละเป็นเบื้องต้นแล้วก็จับเอาตัวกลางนั่นแหละเป็นเหตุให้คิดให้นึกอันตัวกลางนั่นแหละเป็นเหตุให้คิดให้นึกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกอันตรงวางนี้ไม่ต้องคิดต้องนึกเราจะตัวกลางๆนั้นให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไม่ส่งความคิดไม่มีความนึกสงสัยไม่มีความปรุงความแต่งไม่มีสัญญาเราไม่มีถ้าเป็นกลางๆเราเฉยอยู่จับความเฉยๆนั่นไว้แล้วก็นึกกับพุทโธคราวนี้แล้วนาปาสติก็เอาแล้วแต่เราจะถนัดในส่วนไหนเอานั่นแหละไว้ตรงกลางน่ะให้กำหนดไว้ตรงกลางน่ะให้กำหนดพุทโธหรืออนาปานสติก็ตามให้ไว้ตรงนั้นน่ะจิตก็จะสงบเป็นสมาธิการเรากำหนดเช่นนี้น่ะความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันหายไปเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นแหละไม่กำหนดจิตตรงนั้นมันจึงไม่ปรุงค่อยแต่งค่อยนึกค่อยคิดไปต่างๆแต่ว่าการคิดการนึกการปรุงการแต่งนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดในความที่ตัวสักครับมาของเก่าแล้วคิดนึกไปเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยครับวนเวียนไปมาของเก่าแต่ลืมหลักลืมของเก่าเฉยๆหรอกเพราะฉะนั้นก็หลงตามมันจึงว่า
จิตมันหลอกลวงไปโดยเหตุที่ว่าคิดนึกไปมากมายวันข้ามเพื่อนลุ่งตลอดปีตลอดชาติไปไปแล้วกลับมาของเก่าแล้วนะอะไรของเก่าคิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้โน่นได้นี่คิดอยากใหญ่อยากโตคิดอยากนั่งอยากมีอะไรก็ของเก่าคิดไปแล้วคิดของเก่าเนี่ยจึงควรเบื่อควรหน่ายควรสละปล่อยวางลงให้วางให้ได้ความสุขความสงบทีลองดูความสุขนั้นได้ทำมาแล้วล่ะมันไม่จริงหรอกคราวนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมาแต่เราไปจะชอบใจในความสงบนั้นทำมาที่รวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดซะไม่ได้จมกองนั้นน้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางไม่รวมเลยสักทีเราจะมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขโมยหานี่แหละท่านถ้าหากว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุณาวิตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น มันเกิดพลังของมันเกิดพลังเป็นใจมันเกิดพลังเป็นพอมันยังสามารถที่จะหักดันและความชั่วนั้นออกไปความโกรธความแค้นสารพัดทุกอย่างที่มันอิจฉาทะยานหายไปหมดเขามารวมในแห่งเดียวแล้วยังพูดให้ฟังให้ง่ายว่า เรากั้นลมหายใจทั้งลมหายใจพักหนึ่งมันหมดละไปเรื่องนั้นมันสงสายภายนอกมันหมดอย่างมันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกที่เรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะ มันยังอันเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างเฉยให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถจะอยู่ได้นานต้องมาฝึกหัดใจของเรานี้ด้วยวิธีต่างๆนั่นในพุทโธพุทโธมาอยู่ในลมเดียวก็เอาเมื่ออนาปานสติพิจารณาลมหายใจเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะอันใดก็เอาจนกระทั่งมันรวมลงมาได้เข้าถึงจุดคือตัวใจอันนั้นจะอยู่ได้นานบางทีอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสัยอะไรต่างๆมีได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้กว้างขวางไม่ได้คิดอะไรต่างๆได้กว้างขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันกลับเข้ามาว่าจะหาตัวเดิมถ้าหากจะสงบไปแล้ว
หมดท่าไม่มีพลังพิจารณาอะไรมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ตัวเดิมของมันจับหลักของมันได้นั่นแหละยังค่อยมีกำลังอะไรทั้งหมดขอให้รวมมันได้เดี๋ยวนี้เราตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่ท่านรวมได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นโอ้ความรวมมันเป็นอย่างนี้หรอกจิตมันสงบเป็นอย่างนี้หรอกนี่เอาความสงบมันให้เป็นหลักจะพิจารณาอะไรอะไรทั้งหมดทั้งปวงความสงบงบนั้นเป็นหลักไม่ทิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะต้านทานต่อสู้ของกองกิเลสราทั้งปวงได้นี่ให้เข้าถึงหลักตรงนั้นแหละเอาทำนึกสติท่านพอในระลึกถึงพุทธาสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆาสติก็ระลึกถึงคุณพระสงฆ์สีลาสติจาคาสติความคิดที่เป็นจึงเรียกพระสงฆ์ผลนิพพานทำยังไงเจ๊ให้รู้ล่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานเป็นคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหนา พิจารณารอบครอบรอบด้านล้วนแต่กรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกให้มันถูกคือมันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วได้ชื่อว่ากรรมฐานด้วยกันนั้นเมื่อถ้าไม่แน่วแน่ยังไม่เป็นกรรมฐานก่อนคิดส่งไปภายนอกไม่ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดนั่นสิถ้าเราติดไปคุมไปตรงไหนล่ะสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดาอันที่มันเผลอมันหลงลืมไป